สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำสำหรับคนที่เล่นกีตาร์แล้วเจ็บนิ้วนะครับก็จะมีวิธีเล่นกีตาร์แล้วให้ลดอาการเจ็บนิ้วมาแนะนำกันนะครับเริ่มที่วิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่หนึ่งก็ให้เราปรับสายนะครับปรับสายให้มันต่ำลงนะครับปรับช่วงสายกับคอกีตาร์นะครับให้มันต่ำลงนะครับโดยการใช้ตัวนี้นะครับตัวหกเหลี่ยมนะครับขันข้างในข้างในตรงนี้มันจะมีรูประแจอยู่นะครับจะมีรูแจอยู่เห็นไหมครับดำๆอยู่นะครับตรงนี้นะครับเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปให้เราขันลงข้างล่างนะครับขันลงไปข้างล่างนะครับคอมันก็จะเอียงมาข้างหลังนะครับทำให้สายมันจะต่ำลงพอสายต่ำลงเวลาเราจับคอร์ดกีตาร์มันก็จะลดอาการเจ็บนิ้วได้นะครับตัวนี้นะครับให้เราขันลงข้างล่างนะครับถ้าขันขึ้นข้างบนถ้าขันขึ้นข้างบนมันจะมาข้างหน้านะครับมันจะโน้มมาข้างหน้าก็จะทำให้สายมันสูงขึ้นนะครับพอสายมันสูงขึ้นเราก็จะจับและเจ็บนิ้วขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่เป็นวิธีที่หนึ่งนะครับแล้วก็พอจะเข้าใจนะครับขันลงข้างล่างทำให้แฟตมันต่ำลดอาการเจ็บนิ้วได้แต่ถ้าขันขึ้นข้างบนมันจะทำให้ระหว่างคอมันห่างออกทำให้ยิ่งเจ็บนิ้วขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่มันจะมีข้อดีข้อเสียด้วยนะครับมันถ้าเกิดว่าต่ำเกินไปมันก็จะติดแฟตนะครับเวลาเราเล่นมันเสียงมันจะบอดนะครับเสียงมันจะดังแป๊กแป๊กแป๊กก็ขันพอดีนะครับไม่ต้องขันเยอะนะครับเอาพอเรารู้สึกว่าจับได้นะครับไม่ติดจนเกินไปมาดูวิธีที่2ครับวิธีที่2ผมให้เป็นแบบการดรอปสายนะครับคือให้เราตั้งสายลดลงสักประมาณ2ช่องนะครับจากปกติเราตั้งอยู่ที่สายนี้นะครับให้เสียงมาตรฐานมาอยู่ที่ตรงคอ2นะครับโดยเราใช้กาโป้นะครับทาบไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ตั้งสายปกติเลยนะครับเราก็หย่อนสายไปพอสายมันหย่อนเวลาเราจับกีตาร์มันก็จะจับง่ายนะครับแต่เสียงมาตรฐานมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคอเราก็จะสั้นลงนะครับคอกีตาร์นะครับไม่ใช่คอเราพอกีตาร์มันก็จะสั้นลงมานิดหนึ่งเวลาเราเล่นตามในคลิปที่เขาตั้งเสียงมาตรฐานไว้หรือว่าเล่นตามในคลิปที่ว่าผมเล่นให้ดูก็ต้องใช้กาโป้ทาบไว้ที่ช่อง2เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเรายกกาโป้ออกเสียงมันก็จะต่ำกว่าที่ว่ากีตาร์ที่ผมเซตไว้2ช่องเพราะฉะนั้นเวลาเราลดสายแล้วเราก็ต้องใช้กาโป้ทาบไว้นะครับเวลาทาบกาโป้มันมีข้อดีนะครับแฟตแรกมันก็จะต่ำนะครับเห็นไหมมันจะติดกับไอ้ตัวเหล็กตัวนี้เลยมันก็จะต่ำเวลาเราจับมันก็จะง่ายนะครับจับนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะแล้วมันจะมีข้อดีอีกอย่างนึงเหมือนเวลาเราเล่นพวกคอร์ดไอ้ C sharp minor มันจะรู้สึกว่าจับยากเพราะว่ามันเข้ามาอยู่ในถึงไอ้ช่องที่4ใช่ไหมแต่เพราะว่าเราได้เล่นแบบนี้บ่อยๆเราจับอยู่ที่ B minor ตรงนี้จริงๆแล้วเราจับ B minor ตรงนี้มันเป็นช่องของ C sharp minor ทีนี้เราก็จำเป็นไปโดยอัตโนมัติมือเราอ่ะมันเข้ามาข้างในโดยอัตโนมัติเราแปลกใจตอนที่ว่า
ไม่มีคาร์โบทาบอยู่ทำไมเวลาเราจับคอร์ด C sharp minor เราจับยากแต่พอเราทาบคาร์โบไปเราจับ B minor เราจับได้จริงๆแล้วมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันสายตาเรามันห่างไม่ได้ครับมันดูความห่างของช่องมาไม่ได้นะครับคนที่เริ่มเล่นใหม่ๆมันรู้สึกว่ามันไกลเกินครับแต่พอเราทาบคาโปไว้ที่ช่อง2มันรู้สึกว่ามันใกล้ขึ้นพอเราเล่นไปนานๆเดี๋ยวมันก็จะชำนาญมันจะเกิดความชำนาญเกิดความเคยชินพอเราเอาคาโปออกมือมันก็จะอยู่ตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นแบบวิธีที่2ครับก็คือการลดสายให้หย่อนลงนะครับตั้งสายให้เป็นเสียงมาตรฐานโดยการที่ใช้คาโปทาบไว้ที่ช่อง2นะครับหรือว่าถ้าว่าไม่อยากให้หย่อนเกินก็ประมาณช่อง1ก็ได้นะครับช่อง1ช่อง2ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับตั้งกลับให้เหมือนเดิมเวลาตั้งสายพยายามเขย่าสายตรงนี้ด้วยนะครับดูว่ามันตึงเกินหรือเปล่าถ้ามันตึงเกินก็อย่าหมุนเร็วเกินนะครับเดี๋ยวมันจะขาดวิธีที่3นะครับวิธีที่3ก็คือเปลี่ยนสายใหม่นะครับถ้าเกิดว่าสายมันเก่าไปมันก็จะเล่นแล้วมันเจ็บมือนะครับสายมันก็จะตึงกว่าสายใหม่ๆนะครับถ้าสนใจผมก็มีขายนะเปลี่ยนเป็นเบอร์9นะครับมันจะเป็นสายเล็กที่สุดแล้วเป็นเบอร์9นะครับอันนี้เลยนะครับถ้าเป็นเบอร์10มันก็จะใหญ่ขึ้นมันก็จะเจ็บกว่าเบอร์9นะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนสายเป็นเบอร์9ก็ติดต่อกันมาได้นะครับชุดละ150บาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับเปลี่ยนสายใหม่นะครับเป็นวิธีที่3แล้วก็อีกวิธีนึงนะครับเป็นวิธีที่4วิธีที่4ก็คือเราซื้อไอ้ปลอกนิ้วมานะครับปลอกนิ้วใส่นิ้วใส่ตัวนี้เลยเวลาผมแกะเพลงเยอะๆผมก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันครับพอเล่นย้ำบ่อยๆนิ้วมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันผมก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันแต่ว่ามันมีข้อเสียนะครับตัวนี้เวลาเราจับคอร์ดแล้วมันชอบไปโดนสายอื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ใหญ่มันชอบฟ้าไอ้บอร์ดนะครับไว้แกะเพลงเล่นๆได้นะครับถ้าเอามาใช้จริงมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะครับสำหรับวิธีการลดอาการเจ็บนิ้ว4วิธีในวันนี้นะครับทบทวนอีกทีนะครับวิธีที่1ขันคอใช้หกเหลี่ยมขันตรงนี้นะครับขันลงข้างล่างเฟดมันก็จะต่ำลงถ้าขันขึ้นข้างบนมันก็จะสูงขึ้นแล้วก็วิธีที่2ก็คือดับสายสัก1ช่อง2ช่องนะครับข้อดีดับสายก็คือเฟดมันก็จะต่ำไปโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าในเฟสแรกเรามันไปติดกับเหล็กนะครับก็วิธีที่3ก็เปลี่ยนสายนะครับเปลี่ยนสายเป็นสายเบอร์9นะครับสายใหม่มันก็เล่นนิ้วสบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นเบอร์9เบอร์9มันก็จะเป็นสายที่เล็กที่สุดก็จะทำให้จับง่ายขึ้นแล้วก็วิธีที่4ก็ใส่ปลอกนิ้วนะครับใส่ปลอกนิ้วใส่ไปเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย